สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวาดคลื่นทะเลกันนะคะเราเริ่มโดยใช้สีเทียนลากเป็นแนวคลื่นลากตามแนวที่ต้องการเส้นก็ให้เป็นเส้นฝันปลาค่ะเมื่อได้แล้วลงน้ำเพื่อเป็นตัวเชื่อมสีต่างๆให้วิ่งเข้าหากันค่ะระบายให้ทั่วกระดาษไม่ต้องชุ่มมากนะคะเพราะมากไปกระดาษก็จะบวมแล้วจุ่มสีฟ้าระบายเป็นจ้ำๆนะคะให้ทั่วๆใช้สีฟ้าและสีน้ำเงินแตะลงบนพื้นให้กระจายออกไปใช้สีเข้มขึ้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักแล้วเราก็จะใช้สีเขียวน้ำทะเลนะคะซึ่งได้มาจากสีฟ้าผสมสีโอ๊คในส่วนที่เข้มก็ใช้สีน้ำทะเลผสมสีม่วงเข้าไปให้เข้มขึ้นค่ะการที่เราต้องเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเพราะในทะเลจะมีแสงและเงาที่เกิดจากการตกกระทบของแสงกับวัตถุที่อยู่ใต้น้ำเช่นคลื่นนะคะกองหินและกระสัดน้ำต่างๆช่วงล่างก็จะเป็นทรายนะคะใช้สีโอ๊คผสมกับสีน้ำตาลแล้วเจือจางด้วยน้ำระบายให้ทั่วพื้นทรายเลยนะคะให้เลยเข้าไปในทะเลด้วยค่ะเอาผู้กันจีนล้างน้ำแล้วปาดสีให้เข้าหากันนะคะปาดเป็นเงาใต้คลื่นบีบสีขาวอะคริลิกนะคะแล้วใช้ผู้กันเบอร์ศูนย์พิเศษลากลงเป็นแถบนะคะลากให้เหมือนฟันปลานะคะช่วงนี้ใช้ผู้กันแบนเกลี่ยสีใช้สีน้ำเงินผสมสีโอ๊คนิดเดียวนะคะปาดเงาคลื่นเพิ่มปาดสีน้ำตาลเข้าไปในน้ำทะเลค่ะก็จะได้เป็นสีเงาทีนี้เราก็ใช้สีขาวอะคริลิกค่ะเติมฟองคลื่นตามต้องการให้มีแนวขึ้นและแนวลงซึ่งจะทำให้รู้สึกคลื่นกำลังจะซัดเข้าหาฝั่งจริงๆใส่น้ำเปล่าในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้เกิดคลื่นเป็นฟองๆล้างผู้กันให้สะอาดแล้วทำซ้ำหลายๆพื้นที่ตามตัวอย่างค่ะด้านบนของภาพเติมสีน้ำเงินนะคะกับสีม่วงเพื่อบอกระยะไกลและลึกขึ้นนะคะเพิ่มรายละเอียดของคลื่นแต่ละลูกลากเส้นสีขาวเพื่อตกแต่งให้คลื่นมีความเด่นมากขึ้นด้วยการเพิ่มสีของแสงและเงาขณะวาดมองคลื่นและจินตนาการว่าหากลมพัดมาคลื่นควรจะวิ่งอย่างไรจะทำให้ภาพดูสมจริงขึ้นนะคะและมีพลังมากขึ้นด้วย
เติมไฮไลท์ที่ขึ้นด้วยสีขาวเอียงผู้กันนะคะแล้วปาดเป็นแนวฟันปลาเราจะมาทำทรายโดยใช้ผู้กันแข็งผสมสีน้ำตาลนะคะจางๆแล้วเอากระดาษทิชชู่นะคะมาปิดทะเลใช้ผู้กันแข็งถูไปกับนิ้วแรกๆเม็ดก็จะใหญ่นะคะพอน้ำน้อยลงเม็ดก็ทรายก็จะเล็กลงด้วยแค่นี้เราก็จะได้หาดทรายที่มีคลื่นแล้วค่ะ